โอเคนะครับเริ่มขั้นตอนการผัดเลยครับเปิดไฟนะเป็นไฟอ่อนก่อนนะครับเพื่อนๆไฟอ่อนหรือไฟกลางครับใส่น้ำมันครับพี่จะใส่หมูลงไปเลยนะครับเป็นคอหมูนะครับวันนี้การผัดหมี่หรือผัดพวกอาหารที่เป็นผัดที่เป็นผัดเส้นเนี่ยเบนแนะนำให้ใช้หมูที่ติดมันเยอะๆหน่อยนะครับเขาจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆถ้าใช้เป็นพวกหมูเนื้อแดงหรือออกไก่อะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยอร่อยนะมันจะแห้งแล้วมันก็จะจืดนะครับไม่ยากครับผัดหมี่โคราชง่ายๆถ้าเรามีน้ำซอสแล้วเนี่ยง่ายเลยผัดหมูให้สุกนะครับหมูสุกประมาณ 70% แล้วครับเบสใส่หอมแดงซอยลงไปผัดนะครับเพิ่มความหอมนะเร่งไฟขึ้นเป็นไฟกลางครับกระทะเบฟไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เขาจะไหม้ฝั่งเนื้อใส่เต้าหู้ลงไปเลยครับเพื่อนพอให้เต้าหู้เขาสุกนิดนึงตอนนี้กลิ่นเต้าหู้ขึ้นเลยครับหอมกับหอมแดงนะหอมมากตอนนี้เราปรุงนิดนึงนะครับซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวนะครับผัดให้หอมโอ้กลิ่นคละคลุ้งเลยเพื่อนอีกนิดนึงเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเราใช้หมูที่มีมันหน่อยๆเนี่ยเขาจะมีมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วอาหารเราจะไม่แห้งนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนทานไก่นะครับก็เอาเป็นส่วนที่ติดมันนะขั้นตอนนี้นี่ไฮไลท์ของเรานะครับน้ำซอสนะเดี๋ยวก็จะคนๆหน่อยๆนะใส่1ช้อน
2ช้อนนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเติมน้ำเปล่าลงไปนะชิมน้ำซอสนะครับเบคขอตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงเติมน้ำลงไปนิดนึงครับใส่เส้นลงไปเลยนี่นะครับวันนี้ไปใช้เป็นเส้นจันทร์นะครับให้เส้นเขาดูดน้ำนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปขอแป๊บนึงให้เส้นเขาดูดน้ำก่อนนะครับขั้นตอนนี้เส้นเขาดูดน้ำจนแห้งแล้วนะครับเพื่อนเราไม่รอช้านะครับใส่ถั่วงอกลงไปเลยนี่ถั่วงอกของเรามากน้อยแล้วแต่ตามใจนะครับแล้วก็ต้นขุยช่ายนะครับอุ้ยติดตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆง่ายไหมผัดหมี่โคราชเท่านี้เองแค่มีน้ำซอสครับก็ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเยอะแล้วเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับว่าเบ๊ทำน้ำซอสนะเข้าไปดูพาร์ท1นะครับเดี๋ยวเบ๊จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนะเดี๋ยวลิงก์จะเด้งขึ้นมาข้างบนนะครับหรือตอนท้ายคลิปนะครับเบจะทิ้งลิงก์ไว้ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆคอยดูติดตามนะครับปิดไฟได้เลยเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆผัดหมี่โคราชเป็นไงน่ารับทานไหมครับใส่คอหมูนะน่ากินไหมปะเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยดีกว่าหอมฟุ้งทั้งครัวเลยครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับผัดหมี่โคราชวันนี้นะนี่ผัดหมี่โคราชครับอุ้ยน่ากินมากเลยเพื่อนๆหอมสูตรนี้นะครับเพื่อนๆไปลองทำดูนะเดี๋ยวไม่จะทิ้งนั่นแหละน้ำซอสอะสูตรน้ำซอสไว้หลังคลิปนะครับเพื่อนๆไปติดตามกันได้นะเครื่องแน่นๆโรยด้วยถั่วงอกนะครับข้างๆนิดนึงกับใบกุยช่ายนะครับเท่านี้เองครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่น่าทานไหมสูตรนี้ง่ายครับเพื่อนๆถ้าเรามีน้ำซอสเนี่ยทุกอย่างจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับน้ำซอสเก็บไว้ได้3เดือนนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วไปทานกันครับนี่พ่อกับแม่เบ๊ก็รอทานอยู่
เบสสั่งให้เขารอทานด้วยกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเย้ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆ